กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามในช่วงเยี่ยมชมชมรมพระครับกับศูนย์พระเครื่องสุขอนันต์พาร์คจังหวัดสระบุรีนั่นเองครับแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับตลอดเวลาที่เรามาเยี่ยมชมนะครับที่ศูนย์พระเครื่องแห่งนี้เราก็ได้รับชมพระยอดนิยมนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีไปมากมายพอสมควรรวมไปถึงพระยอดนิยมด้วยนะครับซึ่งก็มีทั้งพระเก่านะครับและก็พระใหม่วันนี้นะฮะเราจะมาปิดท้ายกันที่ร้านอ้นสระบุรีครับกับพระใหม่ที่น่าสนใจที่คุณผู้ชมนั้นเหมาะสมนะครับแล้วก็ศึกษาเป็นข้อมูลอยากจะเก็บพระใหม่ที่ราคาไม่สูงมากนักจะดูยังไงรุ่นไหนน่าสนใจเดี๋ยวไปคุยกับคุณอ้นจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับพี่อ้นครับสวัสดีครับนะฮะพี่อ้นก็ปิดท้ายนะฮะที่นี่ด้วยพระใหม่ที่น่าสนใจซึ่งพี่อ้นก็จัดมาแล้วนะฮะทั้งหมดนี้เป็นพระในจังหวัดสระบุรีทั้งหมดอ๋อไม่ครับก็จะมีพระจังหวัดอยุธยาครับผมแล้วก็จังหวัดลพบุรีนะครับที่เป็นนี่ฮะแถบใกล้เคียงใกล้เคียงกันแล้วแวกแถวนี้ครับผมนี่อันนี้พระที่จัดมาเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะน่าสนใจทั้งหมดเลยถูกไหมฮะใช่ครับครับอยู่ที่กำลังอยู่ในช่วงของความนิยมนะตอนนี้ครับผมถ้าพูดถึงความนิยมของพระเครื่องเนี่ยพี่เขามีแบบหมายถึงว่าจะมีสัญญาณดูยังไงพี่อ้นหมายถึงเนี่ยอย่างพี่อ้นดูมาเนี่ยจะดูไงว่าพระเนี่ยเพราะว่าเขาต้องเปิดให้จองก่อนถูกไหมถูกต้องครับจะดูยังไงว่าเฮ้ยน่าเก็บมีกระแสอะไรเงี้ยก็ให้เราสังเกตดูจากความสวยงามของการออกแบบของพระเครื่องในรุ่นนั้นๆครับแล้วก็ความน่าสนใจของในตัวของกิตติอาจารย์ครับที่เรากําลังกล่าวถึงที่เรากําลังนึกถึงที่เรากําลังจะจองนะครับแล้วก็ดูความน่าจะเป็นของแวดวงการพระเครื่องครับผมก็ดูว่าณตอนเนี้ยตลาดพระเครื่องเนี่ยกําลังมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนเราก็เลือกที่จะจองในวัตถุมงคลที่กําลังอยู่ในกระแสความนิยมในขณะนั้นครับเช่นช่วงนี้เป็นปีของปีไก่ครับเป็นปีนักสัตว์ไก่ครับวัตถุมงคลที่เป็นรูปลักษณ์ของเป็นไก่เนี่ยจะออกมาเยอะแล้วมันจะอยู่ในความนิยมของประชาชนครับเพราะเนื่องจากว่ามีความเชื่อว่าไก่เป็นสัตว์ที่หากินเก่งขยันอะไรพวกนี้ถูกต้องครับแล้วเพื่อเอาไปใช้แล้วเนี่ยก็อานิสงส์ของความที่เป็นไก่เนี่ยจะได้ทำให้เราหากินคล่องขึ้นจะรุ่งเรืองใช่ครับประมาณนี้แล้วอย่างกระแสพวกนี้ที่พูดถึงเนี่ยเราไปเช็คได้ที่ไหนตามอินเทอร์เน็ตหรือไงหรือเราต้องมาเดินดูใช่ครับก็คือณปัจจุบันเนี้ยโลกโซเชียลเนี่ยมันกว้างแล้วครับคือทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะค้นหาค้นคว้าได้ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ Facebook ครับผมซึ่งปัจจุบันเนี้ยกลุ่มเพจต่างๆที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีแทบทุกเกจิอาจารย์เลยซึ่งเราไปเสิร์ชหาใน Facebook ได้เลยสะดวกสบายเลยใช่ครับถ้าเป็นสมัยก่อนอาจจะต้องแบบมีคนวงในคอยบอกกระซิบบอกกันอะไรพวกนี้นะใช่ต้องเดินหาเดินดูอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีประสบการณ์ต้องศึกษานะใช่สรุปง่ายๆคือที่พี่อ้นพูดไว้คือ3อย่างหนึ่งดูพุทธศิลปะถูกต้องอันนี้แบบว่าง่ายๆเลยนะเห็นด้วยตาสัมผัสได้เลยดูความสวยงามเอาใช่นะฮะสองก็คืออันนี้อาจจะต้องศึกษานิดนึงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเลื่อมใสส่วนบุคคลคือดูจริยวัตรที่งดงามของพระเกจิคณาจารย์ที่เป็นคนออกวัตถุมงคลนั้นๆใช่ครับนะฮะอันนี้ก็คือต้องศึกษาหน่อยแล้วนะคุณผู้ชมใช่ครับนะฮะซึ่งแต่ละองค์เนี่ยก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องสัพพวิชาต่างๆหรือว่าอาจจะมีปฏิหาริย์ต่างๆอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลต้องไปศึกษาเอาใช่ครับแล้วก็ดูกระแสโดยรวมใช่สามอย่างนี้เท่านั้นเองก็จะคาดการณ์ได้ใช่ครับนะฮะโดยประมาณโอเคดีมากเลยเป็นข้อมูลที่ไปต่อยอดกันนะฮะวันนี้เมื่อกี้พูดถึงปีไก่ใช่มานี่ก่อนเลยนะฮะครับอันนี้เป็นไก่รุ่นแรกที่เป็นรอยองค์ของหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยานะครับรุ่นเงินไหลมาอันนี้เป็นมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นไก่รอยองค์ครับซึ่งโดยปกติแล้ววัตถุมงคลแทบจะทุกชนิดของหลวงพ่อรวยเนี่ยจะมีรูปลักษณ์ของไก่เข้าไปเกี่ยวข้องในวัตถุมงคลทุกชนิดครับซึ่งเป็นเหรียญใช่ไหมใช่ทุกเป็นเหรียญและเหล็ดข้อมือที่กำลังนิยมอยู่เนื่องจากว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเกิดในปีนักสัตว์ไก่ครับผมและปีนี้ใช่และปีนี้เป็นปีไก่พอดีซึ่งเป็นประจวบเหมาะกับปีนักสัตว์เกิดของท่านมันเลยทำให้เกิดความนิยมครับตอนนี้ไก่ของหลวงพ่อรวยท่านเนี่ยตอนนี้เล่นหาราคาสูงมากเลยนะครับครับผมตอนนี้ราคาสูงมากท่านก็เลยตัดสินใจทำเป็นไก่ร้อยองค์มาเลยใช่ครับสวยเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนยังไม่เคยจัดสร้างครับผมครับนี่เป็นครั้งแรกเลยใช่ครับแล้วก็มาเปิดตัวในปีนี้พอดีใช่ครับเจาะพอดีนะฮะสวยงามมากเลยพี่ครับแล้วเนื้อหาการสร้างมีกี่แบบยังไงฮะทองคำเงินลงยาชุบเงินลงยาแล้วก็มีที่เทในพิธีก็จะมีเงินชนวนกับทองชนวนครับผมครับมีแค่นี้ครับจำนวนเนื้อแต่ก็จะเป็นแบบเดียวกันบล็อกเดียวกันใช่ครับชนวนหล่อโบราณนี่ก็จะมีจุดสังเกตคือใต้ฐานเนี่ยจะมี
เดือยโลหะโผล่ขึ้นมาอันนั้นซึ่งเป็นวิธีการหล่อแบบโบราณหล่อเป็นช่อใช่ครับแล้วก็ดูด้านหลังเห็นมีตะกรุดด้วยใช่ครับตรงใต้ไม่ใช่ด้านหลังพี่ฮะใช่ถ้าเป็นไก่ที่หล่อในโรงงานเนี่ยจะมีการคว้านใต้ฐานแล้วก็อุดผงฝังตะกรุดเงินครับผมครับในเนื้อเงินนะครับนะฮะสวยมากเลยนะครับครับก็น่าเก็บกันนี่อันนี้ออกปีอะไรฮะปีนี้นะครับเพิ่งจะออกเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองครับผมก็เปิดให้จองกันเรียบร้อยใช่ครับแล้วก็ของก็สมมอบไปแล้วใช่ครับก็คือทำพิธีปลุกเสกเมื่อประมาณวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วของก็ออกให้บูชาเลยครับพิธีปลุกเสกเป็นไงฮะก็ยิ่งใหญ่ครับเพราะเชิญเกจิอาจารย์หลายองค์แล้วก็ตัวหลวงพ่อรวยท่านปลุกเสกด้วยครับครับผมก็เขียนว่าไก่หลวงพ่อรวยรุ่นแรกใช่ครับคือรุ่นแรกที่เป็นลอยองค์ใช่ที่เป็นรูปลักษณ์ของไก่ล้วนๆใช่ไม่มีปกติจะมีเหรียญผสมมีอะไรมาผสมครับนะนี่เป็นไก่ล้วนๆนะฮะน่าเก็บมากเงินไหลมาวัดตะโกครับนะฮะสวยมากครับต่อมาครับพี่นี่ฮะมองแวบแรกนึกว่าหลวงพ่อปานนะครับอันนี้เขาล้อพิมพ์หลวงพ่อปานวัดบางนงโคครับผมอันนี้คือพญาไก่ฟ้าของหลวงพ่อหลายวัดนาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีครับผมด้านหน้าก็จะเป็นรูปลักษณ์ขององค์พระพุทธเจ้านั่งประทับพานะคือไก่ฟ้าแบบนี้ไก่ฟ้าใช่ครับแล้วก็ข้างหลังฝังตะกรุดทองคำแล้วข้างบนก็อุดผงพุทธคุณนะครับตะกรุดสองดอกครับครับตะกรุดดอกเดียวครับอีกอันนึงเป็นแผ่นตะกั่วต่อโคกต่อโคดนะครับใช่ครับอันนี้อุดผงอุดผงพุทธคุณครับก็คือตัวดินเผาเนี่ยมวลสารจะไม่ค่อยมีจะเน้นไปทางดินครับผมก็เลยต้องเจาะรูแล้วก็ใช้มวลสารเพิ่มใช้มวลสารอุดเข้าไปก็เรียนแบบของหลวงพ่อปานท่านครับผมครับก็ตอนนี้ก็นิยมเพราะว่าเกิดมีประสบการณ์ผู้นำไปใช้แล้วมีโชคลาภอะไรประมาณนี้ครับผมครับถามนิดนึงพี่ต้นคือสังเกตดูจะมีจุดเป็นประกายประกายนี่คืออะไรไม่จำได้แร่แร่เป็นแร่เป็นแร่อะไรฮะแร่น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกแร่เกาะร้านหรือไม่ก็แร่บางสะพานอะไรประมาณนี้เพราะมันจะมีพุทธคุณในตัวนี้นะครับนะฮะครับถือว่ามวลสารนี่มีทั้งดินตะกรุดแร่เนื้อผงครบเลยนะครับผมน่าใช้สวยด้วยนะครับต่อมาครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นหลวงปู่รองนะครับหลวงปู่รองวัดวิเวกวายุพักจังหวัดอยุธยาครับสังเกตดูได้ด้านหลังนะครับท่านจะถ้าเป็นเนื้อเงินจะมองเห็นชัดก็คือว่าอนุญาตนะคือท่านจะเก่งเรื่องวิชาต่อลายเส้นลายมือวาสนาต่อเส้นวาสนาเขาเรียกกันสั้นๆว่าต่อเส้นวาสนาก็คือคนเราจะมีลายมือครับผมจะมีอยู่เส้นนึงที่เขาเรียกเส้นวาสนาครับผมซึ่งบางคนเนี่ยไม่มีเส้นนี้ท่านก็เลยทำการต่อให้ครับผมแล้วท่านก็เอาวิชาการในการต่อเส้นวาสนาบำรุงจุอยู่บนหลังเหรียญรูปเหมือนตัวท่านซึ่งตอนนี้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมาเจ้าใหญ่นายโตเนี่ยไปต่อเส้นวาสนากับท่านมากนะครับตอนนี้กำลังคนกำลังนิยมมากครับน่าสนใจนะครับนะครับแล้ววิชานี้ท่านไปร่ำเรียนจากที่ไหนแน่เมื่อก่อนเนี้ยมีเกจิอาจารย์ท่านนึงท่านอายุมากแล้วนะครับครับผมชื่อหลวงปู่ปัญญาอยู่จังหวัดแถวชลบุรีท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็เก่งเรื่องวิชานี้แต่ผมไม่ชัดเจนว่าท่านเรียนจากหลวงปู่ปัญญาแน่นอนหรือเปล่านะครับครับผมแต่ตอนนี้คนขึ้นกับท่านมากเลยเกี่ยวกับเรื่องต่อเส้นวาสนาครับผมเพราะปกติเนี่ยเราจะรู้เลยการดูดวงพื้นฐานก็คือดูลายมือใช่นะแล้วก็จะมีเส้นวาสนาคือเส้นนี้ถูกไหมเส้นตรงๆเนี่ยใช่ใช่ใช่บางคนเนี่ยวาสนาดีเขาจะบอกว่าเส้นเนี่ยวิ่งขึ้นไปถึงบนนี้เลยถูกต้องบางคนไม่มีเลยไม่มีแต่ท่านต่อให้ใช่ท่านสร้างให้เหมือนกับว่านิมิตสร้างให้ขึ้นมาครับผมครับครับผมต่อมาครับนี่ฮะนี่ล่าสุดเลยครับหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกฐินจังหวัดลพบุรีครับรุ่นฉลองอายุวัฒนะ90ปีนะครับเพิ่งจะวันเกิดท่านเมื่อวันที่4กุมภาจัดงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพิ่งปฐมมงคลเพิ่งจะออกมาเนี่ยครับก็สวยมากลูกศิษย์ลูกหาก็นิยมกันเพราะว่าแกะรูปลักษณ์ได้สวยครับครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่สร้างเป็นด้านหลังเป็นเสือเหลียวหลังปกติท่านจะเป็นหน้าเสือเฉยๆแต่นี่คือเสือหันหลังด้วยมีนัยยะอะไรไหมความหมายก็ถึงขนาดว่าเสือต้องหันหลังมองอ่ะเมตตาเสือถึงต้องหันไปแล้วหันกลับมามองอีกรอบซิเออะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแล้วก็มีการรันหมายเลขต่อโค้ดโอ้โหชัดเจนชัดเจนครับทั้งหน้าและหลังใช่หน้าใช้นะครับสวยงามครับครับสวยเลยครับแกะหน้าท่านนี่แกะได้ดีมากครับสวยนะฮะต่อมาครับ
อันนั้นจะรุ่นเดียวกันแต่เป็นเนื้อทองแดงครับให้ดูเนื้อทองแดงก็สวยออกชมพูชมพูหน่อยครับใช่ออกแนวพิงโกแนวพิงโกสวยนะครับต่อมาครับส่วนนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าในสายของคาราวาสนอกจากกล่าวถึงท่านอาจารย์ลอยแล้วก็ต้องกล่าวถึงท่านอาแปะโง่กิมโคยครับผมรุ่นนี้เป็นวัตถุมงคลรุ่นที่จัดสร้างขึ้นมาใหม่ในนามของคณะศิษย์สร้างถวายสารสารอาแปะนะครับปึงเถากงรุ่นอายุครบรอบอาแปะ119ปีนะครับจะระบุไว้ชัดเจนรุ่นนี้ทำพิธีบุกเสกพุทธพิเศษเทวพิเศษในศาลเจ้าปึงเถากงที่จังหวัดปทุมธานีก็ตอนมาใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยก็ตอนนี้ก็อยู่เป็นที่ความนิยมของลูกศิษย์สายคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งตอนนี้ท่านเขากำลังนิยมตอนนี้มากเลยครับตอนนี้ก็ตัวอาแปะเนี่ยเขาเชื่อว่าท่านเนี่ยสามารถพลิกดวงชะตาเราได้ก็คือจากคนที่เคยตกต่ำเนี่ยเมื่อบูชาแปะมียันฟ้าประธานสลักอยู่ที่ด้านหลังเหรียญแล้วเนี่ยเมื่อพกพาบูชาแล้วเนี่ยจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองพลิกชะตาที่ตกต่ำเนี่ยกลับมาฟื้นคืนสู่ในทางที่ดีได้ก็เลยกลายเป็นที่นิยมแล้วก็ลูกศิษย์เชื้อสายจีนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่สมัยอาแปะมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยทุกท่านเนี่ยที่อาแปะไปดูวงจุ้ยให้เนี่ยร่ำรวยกันแทบทุกคนก็เลยทำให้อาแปะเนี่ยเป็นที่ศรัทธามากซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีชื่อเสียงเป็นเศรษฐีหลายต่อหลายคนใช่ครับครับซึ่งวัตถุมงคลรุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะหายากแล้วก็มีราคาสูงเนี่ยครับเช่นรุ่นรุ่นแรกก็เหรียญทรงนี้เลยแต่ด้านล่างตรงหน้าอกอาแปะเนี่ยจะเขียนว่ารุ่นหนึ่งอันนี้คือล้อพิมพ์รุ่นแรกอันนั้นหายากใช่หายากแล้วก็ราคาสูงคณะศิษย์ก็เลยสร้างรุ่นนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ประชาชนได้บูชากันสร้างไม่เยอะนะครับอันนี้สร้างน้อยเหรอครับก็ตามจำนวนการจัดสร้างเนี่ยมีอยู่แต่พอจัดสร้างจริงเนี่ยทางผู้สร้างระบุให้สร้างตามจำนวนที่สั่งจองเท่านั้นแต่ไม่เกินจำนวนที่จองที่กำหนดไว้ครับก็เลยทำให้มีน้อยครับผมครับอย่างอาแปะโง่กิมโคยเนี่ยนะมีชื่อเรียกที่คนไทยเรียกง่ายๆมั้ยคะเรียกอาแปะลงสีลงสีผมว่าบูชาท่านอยู่เหมือนกันครับติดตัวอยู่นะครับก็มีเซียนพระนี่แหละเมตตาให้มานะฮะอันนี้ก็รุ่นเดียวกันแต่เป็นพิมพ์กรรมการเป็นกระไหล่ทองครับผมครับนะฮะสวยงามมากนะฮะครับนี่มาดูกันที่เรื่องการบูชาทองพระใหม่นะฮะขอดูนะฮะเห็นตั้งเด่นเลยนะฮะอันนี้คือพระเอื้อนใช่เป็นทำไมท่านหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้เนี่ยท่านเป็นพระที่อยู่จังหวัดอยุธยานะครับอยู่ในละแวกรอยต่อระหว่างจังหวัดอยุธยากับสระบุรีก็คืออยู่แถวอำเภอบ้านหมอซึ่งถ้าคนเล่นหรือศึกษาหลวงพ่อตาบวัดมะขามเรียนจังหวัดสระบุรีเนี่ยจะรู้ว่าท่านคือศิษย์เอกของหลวงพ่อตาบซึ่งสืบทอดวิชาคมมาจนถึงปัจจุบันนั่นแหละครับก็คือตอนนี้ก็คือถ้าใครรักและศรัทธาในตัวหลวงพ่อตาบเนี่ยก็คงจะไม่พ้นปัจจุบันนี้คือหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้ครับผมก็ปัจจุบันนี้กำลังจะทอดพระป่าเราเลยเป็นสะพานบุญก็คือว่าเปิดจองเหรียญที่จองในงานพระป่าครับในวันที่26มีนาคมถูกไหมฮะถูกต้องครับครับผมครับก็จะมีเหรียญแล้วก็พระบูชานะครับก็สามารถติดต่อขอแจ้งความประสงค์ในการทำบุญได้ก็คือนี่หนึ่งนะครับก็คือพระป่าเนี่ยหนึ่งกองเนี่ยจะได้รับเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเนี่ย30เหรียญครับผมทำบุญหนึ่งกองเป็นเจ้าภาพก็จะได้พระบูชาจำนวนขนาด5นิ้วจำนวน1องค์ด้วยครับผมครับเนี่ยก็วัตถุประสงค์ก็นำไปสร้างพระอุโบสถใช่ครับใช่ครับครับผมทำนุบำรุงศาสนาต่อไปนะครับผมครับอีกด้านนึงครับครับอันนี้คือพระอาจารย์ซิงครับครับผมพระอาจารย์ซิงอยู่ที่วัดไตรมิตรนะครับอยู่จังหวัดนครพนมนะครับก็อันนี้ก็มีข้อเด่นตรงที่ว่าด้านหลังเหรียญเนี่ยเป็นพญานาคซึ่งนับปีนี้ซึ่งมีหมอดูชื่อดังเนี่ยเขาบอกว่าคนชงเนี่ยคนที่เกิดปีชงในปีนี้จะต้องพกพาวัตถุมงคลหรือรูปลักษณ์เครื่องรางที่เป็นพญาครุฑหรือไม่ก็นาคก็เลยมีการสร้างรูปเหรียญตัวท่านซึ่งด้านหลังเป็นพญานาคเพื่อช่วยเสริมดวงในการแก้ชง
แล้วก็เป็นอีกอย่างนึงคือเป็นสัญลักษณ์ของอีสานเกี่ยวกับแม่น้ำโขงครับก็เลยเกี่ยวข้องกับตัวท่านอาจารย์สิงห์ด้วยลงตัวพอดีเลยใช่ครับก็ท่านกินเรื่องอะไรพระอาจารย์สิงห์ก็เมตตาแคล้วคลาดอะไรประมาณนี้ครับก็สนใจก็สั่งจองได้ครับครับผมนี่สวยงามนะฮะครับน่าใช้ครับผมแหมวันนี้นะก็ขอบคุณนะครับพี่อ้นเป็นอย่างสูงครับที่แนะนำพระใหม่ที่น่าสนใจคือถือได้ว่าค่านิยมก็ยังไม่สูงมากนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะบูชานำไปใช้ติดตัวกันได้ใช่นะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับพี่อ้นครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อนะครับได้ทางช่องทางที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนี้ครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์ที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนวันนี้ผมและคุณอ้นลาไปก่อนสวัสดีครับ